รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เอลก้าเคยอยู่บนแบงค์20ปอนด์ของอังกฤษเมื่อตอนเดือนมิถุนายนปี1999เอ็ดเวิร์ดเอลก้าที่เป็นนักประพันธ์ที่ดังๆของอังกฤษอ่ะเขาเคยได้ไปอยู่บนกระดาษแบงค์20ปอนด์เลยนะแล้วก็แบบว่าบนรูปอ่ะก็จะมีเป็นมหาวิหารที่ชื่อว่าวอร์เชสเตอร์ซึ่งเป็นที่ที่เขาทำการแสดงบทเพลง Enigma Variations ที่ดังมากเลยของเอลก้าเป็นที่แรกเขาก็อยู่บนแบงค์เนี่ยแหละมาตั้งแต่ปี1999อย่างที่บอกไปจนกระทั่งถึงเดือนมีนา2007เนี่ยก็เริ่มมีการใช้รูปของอีกคนหนึ่งชื่อว่าอดัมสมิธซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นมาก่อนที่3ปีถัดหลังถัดจากนั้นเขาก็ยกเลิกการใช้แบงค์ของเอลก้าไปในวันที่1กรกฎาคมปี2010 Gen Z and Classical Music